สวัสดีใหม่ทุกท่านครับแฟนเต็ดนิวกับผมเปเรมี่นะครับออกสตาร์ทศักราชใหม่โดยพูดถึงชัยชนะทิ้งทวนปี2022ของพลพรรคปีศาจแดงครับบุกชนะบูมตัน1-0ครับด้วยประตูโทนของมาคัสรัดฟอร์ดนะครับซึ่งเรื่องราวของรัดฟอร์ดเนี่ยก็ถูกพูดถึงตั้งแต่ตอนออกสตาร์ทเกมครับนัดนี้เอริกเทนฮากให้รัดฟอร์ดเป็นแค่ตัวสำรองครับเป็นการลงโทษเล็กๆน้อยๆครับเนื่องจากรัดฟอร์ดเนี่ยทำผิดกฎระเบียบภายในทีมเนื่องจากก่อนหน้านี้เขานอนดึกแล้วก็ตื่นสายทำให้มาประชุมทีมไม่ทันซึ่งขั้นตอนการประชุมทีมก็ถือว่าสำคัญในการที่จะเตรียมทีมไปสู้กับคู่แข่งนัดนี้ก็ให้อเลฮันโดกานาโชเป็นตัวจริงแนวดักปีกซ้ายส่วนที่เหลือเนี่ยยังเหมือนเดิมครับคู่เซนเตอร์แบ็กตอนนี้นี่ลุกชอกับราฟาเอลวาลานเนี่ยกลายเป็นคู่เซนเตอร์เบอร์แรกที่เทนฮากประทับใจแล้วก็ทำผลงานได้แข็งแกร่งเหนียวแน่นเป็นกำลังหลักที่ทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยรักษาคลีนชีตได้3นัดรวดเลยครับแต่จบจากการเบรกฟุตบอลโลก2022ครับในการเจอกับวูฟแบบแน่นอนว่ามันไม่เคยง่ายนะครับวูฟเป็นทีมที่เจอกับแมนเต็ดแล้วสู้ได้ดีนะครับแต่นัดนี้ก็มีโอกาสจะทำประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ดาบิดเดเคอาก็โชว์ซุปเปอร์เซฟแล้วก็ทำให้เต็ดรอดพ้นจากการเสียประตูมาได้ทุกครั้งไปพูดถึงแรดฟอร์ดเนี่ยจังหวะเข้าทำของเขาเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะครับเล่นลูกชิง 1-2 กับบูโน่เฟร์นันแล้วก็แหวก3แนวรับของบู๊เข้าไปก็โดนทั้งกระแทกแต่ก็อาศัยความแข็งแกร่งครับเข้าไปแล้วก็ยิงผ่านโชเซซาอย่างเด็ดขาดนะครับความจริงแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดมีโอกาสจะบวกสกอร์เพิ่มครับเพราะว่ามีจังหวะที่บอลมันหลุดไปแล้วกันเด้งมาโดนตัวเขาเข้าประตูนะครับหลังจากที่ยิงประตูแรกไปแล้วแต่โดน VR ริปครับเนื่องจากเป็นจังหวะแฮนด์บอลซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกบอลมันกันเด้งโดนแล้วก็มีส่วนในการทำประตูก็ได้แค่ลูกเดียวแต่นี่คือการทำประตูที่12นะครับของแรดฟอร์ดในฐานะตัวสำรองซึ่งก็เป็นรองแค่ตำนานซุปเปอร์ซับอย่างโอเล่กุนนาโซชาแล้วก็ฮาเวียร์เอเนเดสชิชิโต้เท่านั้นนะครับแต่ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าแรดฟอร์ดพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในยุคของเอริกเทนฮากเนี่ยเขาคือตัวหลักถ้าไม่มีปัญหาเรื่องมาซ้อมหลายหรือว่ามาประชุมทีมไม่ทันยังไงก็การันตีตัวจริงเพราะนอกจากเล่นปีกซ้ายได้เด็ดขาดมีโยกไปฝั่งขวาตามออเดอร์ของเทนฮากยังเล่นเป็นหน้าเป้าได้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันก็มีแค่องตินิมักซิยาวที่เป็นตัวหลักในตำแหน่งสุดหน้าแล้วก็มีแรดฟอร์ดที่เล่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นห่วงครับเดือนมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องมีกองหน้าอาชีพเข้ามาเพิ่มเติมมิติในการเข้าทำนะครับนอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลเล็กๆน้อยๆก็คือปีกขวาของอัตโตนี่เนี่ยมันมีความแพรวๆกับลูกเล่นที่เขามีทักษะความสามารถแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่เด็ดขาดไม่ดุดันเหมือนตอนที่ย้ายใหม่ๆก็นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงสำหรับแนวรุกยูไนเต็ดซึ่งจำเป็นต้องเด็ดขาดแล้วก็ปิดสกอร์ให้แม่นยำเฉียบคมมากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปี2022ของแฟนผีกับชัยชนะที่โมเรียลสเตเดียมมันทำให้ยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่ท็อป4นะครับแล้วก็ตามหลังอันดับ2แมนซิตี้4แต้มแล้วก็ตามหลังอันดับ3นิวคาสเซิลแค่2คะแนนแล้วก็มีโปรแกรมในมือมากกว่า1นัดด้วยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลที่เป็นรองยูไนเต็ดณปัจจุบันนะครับนั่นคือความชื่นมื่นแหละของแฟนผีหลังจากที่เกมนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันออกเปลี่ยนสูสีนะครับแต่ด้วยความเฉียบคมของแรดฟอร์ดก็ทำให้ยูไนเต็ดกลับมาพร้อม3แต้มเต็มแล้วก็ภารกิจแรกสำหรับปีใหม่ก็คือการเล่นบ้านเจอกับบอนมัทก็หวังว่าปีแสดงจะรักษาความร้อนแรงแล้วก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเหมือนเดิมครับ